ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาเดินคำว่าไปภาษาพม่าว่าตัวคำว่าตัวนะมีอยู่แปลได้สองอย่างแปลว่าไปก็ได้หรือฟันของเราก็ได้นะถ้าสมมติเราอยากจะไปหาหมอฟันนะเราจะไปหาหมอฟันก็บอกว่าคำว่าหมอแปลว่าสยาวนคำว่าหมอแปลว่าสยาวนสยาวนก็เราก็บอกว่าไปหาหมอฟันไปหาหมอฟันก็ตัวสยาวนหมอฟันก็ตัวเสียวนตัวเสียวนคำว่าไปก็ภาษาพม่ามีอยู่สองอย่างตัวก็ได้ไปก็ได้หรือว่าฟันของเราก็ได้ตัวเสียวนแปลว่าหมอฟันหมอฟันตัวเสียวนเมื่อกี้เราเรียนคำถามว่าจะไปไหนจะไปไหนไปตัวมาเลไปตัวมาเลหรือไปตัวมาเลเดี๋ยวนี้เราเรียนคำตอบว่าถ้าเราจะไปย่างกุ้งก็บอกว่าย่างกงตัวแม่ย่างกงตัวแม่แต่ที่นี้คำว่าเมืองย่างกงอาตมาออกเสียงแบบคนพม่าแต่เดี๋ยวนี้คนไทยออกเสียงว่าย่างกุ้งย่างกุ้งคนพม่าออกเสียงว่าย่างกงย่างกงถ้าเราจะไปย่างกุ้งก็บอกเลยว่าย่างกงตัวแม่ย่างกงตัวแม่ย่างกงตัวแม่ที่นี่คำว่าแม่แปลว่าจะนะพูดถึงอนาคตแม่แม่แม่แปลว่าจะ